ชฟทีน่าครับเชฟทิว่าหนูนานี่เหมาะกับเชฟทีน่าไหมครับได้อยู่ค่ะปกติคุ้นเคยไหมไม่คุ้นเคยค่ะไม่เคยทำไม่เคยกินค่ะแต่บอกว่าพอได้พอได้เพราะว่าสรีระเขามันก็จะคล้ายๆกับสัตว์ที่มีเดินสีขาค่ะคิดว่าไม่ได้ยากเชฟทีน่ามาครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าเก่งกว่าเชฟแมนในปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คืออยู่วงการการศึกษาเป็นเชฟที่สอนมานานแล้วเด็กๆก็ย่อมแบบรักเราชอบเรามากพอเชฟแมนหนอรายการเนี่ยเขากลายเป็นว่าดึงความสนใจจากเด็กๆไปเราก็เลยแบบอะไรกันเนี่ยอย่าลืมนะครับเมื่อปีที่แล้วเชฟแมนเคยแข่งได้วัตถุดิบสูตรไก่และเขาได้เป็นที่1วันนี้หนูนาที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณสู้เขาได้หรือเปล่าหนูนาก็อาจจะเป็นที่1ค่ะต้องทำให้ได้ค่ะถ้างั้นขอให้โชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะเหลือเวลาอีก10วินาที8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟทีน่าครับค่ะคุณเป็นเชฟและเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยรังสิตใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องที่เดียวกันกับเชฟแมนใช่ค่ะและที่มาแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าเพราะว่าอยากจะทำให้ได้ดีกว่าเชฟแมนค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าเชฟแมนหรือเปล่าครับคิดว่าค่ะเชฟทีน่าได้วัตถุดิบเป็นอะไรครับเป็นหนูนาค่ะวันนี้ชื่อจานนี้ก็คือพาสต้ายัดไส้มิกกี้เมาส์ในซอสต้มยำค่ะทีนี้ก็เลยทำการแล่เนื้อออกมาแล้วก็ห่อด้วยหนังของเขาเป็นเทคนิคบาลานทีนะคะส่วนที่เหลือก็เอามาผัดทำไส้เป็นทอร์เทลลินีค่ะแบบนึงเป็นทำจากฟักทองอีกแบบนึงทำจากตัวสปินาชค่ะจานนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากนะครับเพราะว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถที่จะผสานติดกันได้อันนี้ต้องใช้เทคนิคอย่างดีพอสมควรได้มีการจีหนังออกมาสวยทำออกมาได้ดีมากจานนี้เป็นจานที่ผมประทับใจมากครับขอบคุณค่ะเชฟทีน่าครับอันนี้จะบอกได้เลยว่าถ้าชาวต่างชาติมาเนี่ยเขาต้องทึ่งมากถ้าไม่บอกเขากินได้สนิทใจมากเพราะรสชาติดีจริงๆครับค่ะแล้วซอสต้มยำที่ทำเป็นครีมข้นเนี่ยมันเข้ากันดีและที่สำคัญอีกอย่างคือไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะจานนี้ประทับใจมากเช่นกันครับขอบคุณค่ะเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะอยู่กลางๆแต่ว่าเผอิญวันนี้ผิดแผนไปหน่อยด้านขึ้นมาอยู่บนท็อปเฮลิคอปเตอร์